้เป็นเวลาบ่ายสว่างสวยแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระอาทิตย์ตกแล้วก็มืดถ้าเราไม่มีไฟฟ้าแสงเทียนหรือตะเกียงเราก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเดินเดินไปอาจชนต้นไม้หรือเก้าอี้ไม่ค่อยสะดวกสบายเลยนะครับถ้ามืดมิดไปหมดนะนอกจากนั้นเพราะอะไรหรือครับเวลามืดมืดบางคนก็กลัวจะเล่าว่าคือกระต่ำวันก่อนนะครับมืดจังเอ๊ขนมของกระป๋ามอยู่ไหนนะของเธ อมันก็แค่ภาพปูโต๊ะเท่านั้นนี่เองอ้าวจริงด้วยมันคลุมหางเธออยู่แท้ๆยังไม่รู้สึกหรอกเหรอนี่แหละเวลามืดๆพวกเธอมักจินตนาการไปเองเรื่อยว่ามีสัตว์ประหลาดต่างๆนานาเฮ้อกลับบ้านไปได้แล้วมืดๆอย่างนี้มีแต่จะเดินสะดุดก้อนหินนะแกพี่ล้อโอ้อาทิตย์จริงน่ะไม่ว่ามืดหรือสว่างก็สถานที่เดียวที่เดิมผิดกันตรงแสงไม่มีแสงเราคิดไปเองนะครับมาฟังนิทานครับไม่มีผีแต่มีเด็กที่นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะมันมืดครับหลังจากน้องชายไปดูภาพยนตร์เรื่องสัตว์ประหลาดอารวาดแดนลมโชยมาเขาก็นอนไม่หลับอืมเฮ้ยร้อนจังดูสิข้างนอกมีตัวอะไรรึเปล่าไม่มีมันอาจจะแอบอยู่ก็ได้เย มาเอาแล้วไปนอนกับพี่ใหญ่ดีกว่าพี่ครับช่วยด้วยครับพี่อะไรกันไม่สบายเหรอเปล่าครับแต่ในห้องผมมีตัวอะไรไม่รู้มันร้องชูชิวหนูมั้งเดี๋ยวพี่จะไปดูให้นะรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับเอ้ยไม่เอาผมไปด้วยผมไม่อยู่คนเดียวพี่ชายใหญ่เข้าไปดูในห้องน้องดูในตู้ใต้เตียงใต้โต๊ะไปที่หน้าต่างหยุดฟังอะไรสักครู่แล้วก็บอกน้องว่าไม่เห็นจะมีตัวอะไรเลยในตู้ใต้เตียงในลิ้นชักไม่มีกระทั่งจิ้งจกแต่พี่รู้ล่ะมันคือเสียงลมน่ะมันพัดต้นไม้ดังชูชิวรีบนอนซะเถอะนะครับปิดไฟนะครับเวลาผ่านไปแค่ 5-6 นาทีน้องชายก็วิ่งกลับเข้ามาใหม่เหงื่อท่วมตัวขอนอนด้วยคนนะครับไม่เอาแล้วกลัวสัตว์ประหลาดนะนี่แหละนะไปดูหนังมาแล้วก็กลัวไปหมดแล้วพี่จะนอนตรงไหนล่ะเนี่ยวันต่อมาปั้นดินเป็นรูปอัศวินบีบีวันให้น้องโอ้ยอดไปเลยครับพี่ใหญ่สร้างอัศวินบีบีวันให้รู้ไหมว่าอัศวินจะช่วยป้องกันสัตว์ประหลาดต่างๆได้หมดทุกตัวเลยเธอจะได้นอนหลับสนิทสักทีแล้วคืนนี้พี่จะฝากให้น้องเล็กลูกคุณป้านอนด้วยนะจะนอนกับพี่ใหญ่นี่ครับว่าผีอ่ะไม่มีผีสักหน่อยแล้วพี่กลางเขาก็อยู่กับน้องเล็กมีอัศวินด้วยนะแต่ว่าผีมันคงไม่กลัวอัศวินหรอกครับพี่ครับยังไม่หลับเหรอ
น้องเล็กได้ยินเสียงชิว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 เป็นเสียงผีอะครับเสียงลมต้องหาค่ะพี่เคยกลัวมาแล้วแต่พอรู้ว่าเสียงลมพัดนะพี่ไม่กลัวอีกเลยแล้วเราเปิดไฟไม่ได้หรอครับอือเปิดไฟนอนก็ปวดตาเปิดนิดนึงเถอะครับนิดเดียวเองอ่ะเปิดก็เปิดนะนั่นตัวอะไรอ่ะเงาเสื้อน่ะนี่ไม่ต้องกลัวนะนอนเธอน้องเล็กไม่ง่วงอะครับถ้าน้องเล็กกลับเดี๋ยวผีมันก็จะมาจับตัวไปอะเอางี้พี่จะพาไปค้นทั่วห้องเลยมานี่มาเร็วมาค้นดูกันว่ามีผีหรือเปล่าพี่พาน้องเล็กไปดูทั่วห้องเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีผีหรือตัวอะไรที่น่ากลัวอยู่เลยปิดท้ายด้วยอ่านนิทานให้น้องฟังแล้วในที่สุดทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมฮะใช่และนิทานของเราก็จบลงสนุกไหมล่ะสนุกครับทีนี้น้องเล็กก็นอนซะที่อยู่ด้วยทั้งคืนไม่ต้องกลัวนะจะบอกอะไรให้พี่เองก็เคยนอนไม่หลับล่ะพี่กลัวเพราะมันมืดตื้อพี่ใหญ่ก็เลยมาดูว่าในห้องน่ะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแล้วก็ทำตุ๊กตาอัศวินมาให้เรามีอัศวินอยู่ด้วยเขาก็จะอ้าวน้องเล็กหลับไปแล้วน้องเล็กหลับอยู่กับพี่ชายอุ่นใจและมีความสุขน้องๆทุกคนก็ไม่กลัวความมืดอีกต่อไปอ้นไม่กลัวหรอกความมืดน่ะก็ตัวเองอยู่ใต้ดินชินกับความมืดแล้วนี่น่ะพระอาทิตย์นี่ดีจังนะให้แสงสว่างเราโลกนี้ยอดไปเลยมีพระอาทิตย์มีต้นไม้มีน้ำมีอาหารและมีลมโชยตัวมอมที่สามสหายช่วยเหลือพามาพักที่บ้านใต้ถุนไม่บาดเจ็บมากนักนอนและกินอาหารอุ่นๆสักพักก็แข็งแรงดีมัมมัมมูมัมมัมมูดีใจที่หายแล้วนะวันนี้วันเกิดกระป๋ำเองนะเดี๋ยวเราไปสนุกกันกินกันเล่นกันคุยกันทุกคนมีความสุขแม้แต่มอมผู้มาที่นี่โดยบังเอิญก็สบายใจเหมือนสายลมพริ้วโชยมัมมัมมูลูกแก้ววิเศษของมอมดียังไงนะทำอะไรได้บ้างมัมมัมตอนนี้ทำไม่ได้สักอย่างมันเสียมอมกลับไปบนเมฆหมายเลข43ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกแก้วกลับไม่ได้ต้องซ่อมลูกแก้วก่อนยังงั้นตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราสิได้เหรอมัมมูได้สิงั้นอยู่ด้วยมัมมัมมูเราจะตั้งชื่อบ้านใต้ถุนนี้ใหม่บ้านสีสหายใต้ถุนลมโชยเย้มัมมูเอาละสิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมาติดตามการผจญภัยค้นหาสำรวจและซ่อมลูกแก้ววิเศษกันต่อนะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวนอกจากสมาชิกใหม่ของบ้านสีสหายจะเพิ่มขึ้นแล้วเรายังมีแทน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 ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกไหมสายลมพลิ้วแผ่วรอบกายรู้สึกไหมสายลมเย็นชื่นช่ำสุด
อบอุ่นทักทายในยามอรุณดอกไม้แกว่งไกวโบกไปตามสายลมเมฆน้อยรื่นรมกับฟ้าใสทุกแห่งที่สายลมชอยผ่านไปได้นำความรักมามอบให้สดใสเมื่อสายลม